สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Black Lisa Channel นะครับมาอัปเดตเรื่องราวของลิซ่ากันดีกว่าหลังจากที่เมื่อวานนะครับลิซ่าได้ลงสตอรี่ถ่ายรูปกับ Stray Kids นั่นเองก็คือไปดูคอนเสิร์ตของเด็กหลงไปเชียร์อ้าวเพื่อนอย่างบางชานนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นการทำลายกำแพงกั้นของไอดอลหญิงชายที่บอกว่าไม่อาจทำงานหรือว่าไม่อาจมาร่วมถ่ายรูปร่วมกันได้แต่ตอนนี้นะครับมีอีกหนึ่งเรื่องที่ตอนนี้อิตลินลี่อินเตอร์ต่างสงสัยกันว่าลิซ่ายอมผมดำกลับแล้วหรอหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีคนเจอลิซ่านะครับเดินกับคุณลุงกลางเมืองสวิตเซอร์แลนด์เลยแล้วก็มีการย้อมผมด้วยเป็นผมสีน้ำตาลประกายน้ำตาลอ่อนๆนั่นเองแต่รูปล่าสุดที่ลิซ่าลงใน IG Story ที่ถ่ายรูปกันกับกลุ่ม Stray Kids กับเป็นผมเหมือนผมจะออกเป็นสีดำแต่ก็มีลินลี่บางส่วนนะครับบอกว่าอาจจะเป็นเพราะแสงตอนถ่ายรูปกันก็ได้เพราะว่าลิซ่านั้นถ่ายรูปในตึกแต่อีกรูปนึงที่มีคนเจอลิซ่าตรงสวิตเซอร์แลนด์นั้นคือเจอตอนกลางวันเจอตอนกลางแจ้งเลยแดดลงเปรียงเปรียงก็คืออาจจะมองเป็นสีน้ำตาลประกายขึ้นมาแต่อันนี้คือลิซ่าอยู่ในตึกมันอาจจะทำให้แสงนั้นดรอปสีผมลงกลายเป็นสีดำก็เป็นไปได้เพราะว่าสีน้ำตาลกับสีดำมันโทนสีมันใกล้เคียงกันเนี่ยครับบางคนนะครับถึงกับมาแซวลิซ่าว่าเป็นมิสทิกจาก X-Men กันเลยทีเดียวเพราะว่าลิซ่านั้นเปลี่ยนแปลงรูปร่างเปลี่ยนแปลงลุคได้แบบรวดเร็วจนลินลี่บางคนตกใจว่าลิซ่าเปลี่ยนลุคแล้วหรอหรือว่านี่ใช่ลิซ่าจริงๆใช่ไหมเพราะว่าก่อนหน้านี้อาจผมยาวอีกวันนึงอาจผมสั้นไปเลยถึงขั้นเดากันไปนะครับว่าลิซ่านั้นย้อมผมดำกลับเพื่อที่จะไปถ่าย MV เพลงที่3แค่เรื่องสีผมของลิซ่าก็ทำลินลี่แตกตื่นกันทางดอมแล้วนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าน้องนั้นจะสปอยอะไรออกมาอีกตอนไหนมาต่อกันอีกหนึ่งเรื่องนะครับโมเมนต์เล็กๆน้อยๆนะครับของน้องเลิฟแล้วก็เพื่อนของน้องเลิฟที่ลิซ่าได้ลงเอาไว้ในลาลาลาแฟมิลี่นะครับรูปที่น้องเลิฟนั้นเก๊กหล่อครับของเล่นขนมปังมีแฟนอินเตอร์นะครับจับโยงกันว่ามีของเล่นสีเขียวตรงมุมภาพนะครับดูเหมือนจะเป็นของเล่นชิ้นเดียวกันเลยกับภาพอีกภาพนึงที่เขาเอามาเทียบกันแล้วก็ทางฝั่งอินเตอร์เขาบอกว่าน่าจะเป็นน้องหมาจากทางบ้านคุณเฟเดริกเพราะดูจากองค์ประกอบทั้งเตียงโซฟาแล้วก็ของเล่นมันดูเหมือนเป็นที่เดียวกันแล้วก็เป็นของเล่นชิ้นเดียวกันนะครับทางอีเตอร์เขาก็เอามาเดาๆกันว่าน้องเลิฟนั้นเล่นอยู่กับน้องหมาตัวนี้ที่เป็นหมาจากทางบ้านของคุณเฟเดริกแต่ยังไงก็ตามนะครับก็ไม่ได้มีการยืนยันว่าน้องหมาตัวนี้จะเป็นหมาจากทางบ้านของคุณเฟเดริกจริงๆใช่ไหมที่ไปเล่นกับน้องเลิฟแต่แน่นอนว่าตอนนี้น้องเลิฟอยู่ที่ปารีสก็คือไม่เหงาแน่นอนมีเพื่อนเล่นอยู่ตลอดเลยแต่นี่ก็เป็นเรื่องราวที่เราเอาหยิบมายกมาเม้ามอยกันเล็กๆน้อยๆนะครับใครมีความคิดเห็นยังไงก็เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ